ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแก้ว22ออนเนี่ยนะคะสูตรแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยความหวานมันอร่อยมากๆเลยคือหวานมันกว่าแก้ว16ออนนิดนึงค่ะแต่ว่าอร่อยเหมือนเรากินมะพร้าวที่มีความแบบว่ากลิ่นกาแฟรสชาติกาแฟหน่อยๆเบาๆอะค่ะแบบสวัสดีค่ะแนวเรนทัลคอฟฟี่นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสำหรับแก้ว22ออนแล้วค่ะแก้ว22ออนสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็คือเมนูโคโคนัทลาเต้เฟรปเป้ค่ะโคโคนัทลาเต้เฟรปเป้หรือว่าเมนูลาเต้มะพร้าวปั่นนั่นเองนะคะทีนี้พอมาเป็นสูตร22ออนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะส่วนผสมก็จะเหมือนกับสูตร16ออนแหละนะคะก็คือจะมีเดี๋ยวเราจะมีกาแฟนะคะแล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวแล้วก็จะมีนมสดนะคะมีนมผสมนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าเราจะใส่แต่ละอย่างเนี่ยเราจะใส่อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวพอเป็นกาแฟนะคะเราจะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะเหมือนเดิมค่ะพอ2ช็อตแล้วเราก็จะดึงน้ำกาแฟ2ออนนะคะเดี๋ยวนี้ไปทำน้ำกาแฟก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาดูส่วนผสมอย่างอื่นกันนะคะอย่าลืมไล่น้ำนะคะก่อนจะใส่ด้ามชงทุกครั้งค่ะแก้วกาแฟก่อนแล้วก็น้ำกาแฟนะคะที่2ออนนะคะทีนี้พอเรากำลังทำน้ำกาแฟ2ออนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมอย่างอื่นนะคะก็คือน่าจะใส่น้ำมะพร้าว4ออนใช่ไหมคะน้ำมะพร้าว4ออนใส่มารอไว้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำมะพร้าว4ออนเสร็จแล้วเราก็มาใส่นมสดค่ะนมสดน่าจะใส่มาที่2ออนนะคะ2ออนใส่มาเลย2ออนนี่นะคะนมผสมค่ะนมผสมเราใส่มาที่3ออนเลยนะคะพอเป็น3ออนก็2ถ้วยนิดเต็มนะคะใส่ไปเลยนะคะแค่นี้ค่ะทีนี้เราก็รอค่ะเอากาแฟที่เราทำได้แล้วนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็รอกาแฟที่เราทำไว้นะคะเอามาผสมรวมค่ะแต่ส่วนมากแล้วพอเป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะถ้าพอใส่สูตรอย่างเงี้ยถ้าเอากาแฟ2ออนมาผสมเดี๋ยวมันจะล้นไปนะคะเดี๋ยวเราเทคนละทีนะคะใส่โถปั่นค่ะเอาน้ำมะพร้าวนะคะเทลงไปก่อนเลยเอากาแฟที่ได้มา2ออนนะคะเทลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะลาเต้มะพร้าวปั่นของเราจะได้แบบว่าเข้มข้นนะคะใส่ไปเลยประมาณสักครึ่งลูกเนี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ผงปั่นนะคะผงปั่นเนี่ยก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ1ช้อนตวงเนี่ยแหละค่ะนี่นะคะ1ช้อนตวงแค่นี้นะคะผงปั่นนี่ก็คือจะทำให้น้ำกับน้ำแข็งเขาไม่แยกชั้นกันนะคะทำให้เครื่องดื่มของเราเนียนนะคะก็ทีนี้เราก็ใส่น้ำแข็งนะคะเป็นแก้ว22ออนก็เต็มแก้วเนี่ยแหละค่ะใส่ไปเลยเรียบร้อยเราก็ปั่นได้เลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะพอเรียบร้อยแล้วรอให้เขาสนิทหยุดสนิทก่อนนะคะค่อยดึงออกมาค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่แก้วได้เลยนี่เห็นไหมถ้าดูเนื้อจริงๆนะคะเขาจะมีความเนื้อแบบมีเนื้อมะพร้าวปนอยู่ด้วยนะคะนี่นะคะตอน96ออนแบบอร่อยมากอ่ะสูตรนี้นะคะปิดฝาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่านะคะว่าพอมาเป็นสูตรสำหรับแก้ว22ออนแล้วเราได้รสชาติแบบไหน
ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแก้ว22ออนเนี่ยนะคะสูตรแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยความหวานมันอร่อยมากๆเลยคือหวานมันกว่าแก้ว16ออนนิดนึงค่ะแต่ว่าอร่อยเหมือนเรากินมะพร้าวที่มีความแบบว่ากลิ่นกาแฟรสชาติกาแฟหน่อยๆเบาๆอะค่ะแบบเป็นลาเต้ที่แบบเหมือนเรากินลาเต้แต่มันหอมน้ำมะพร้าวด้วยอย่างเงี้ยนะคะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่คลิป96ออนแล้วค่ะอยากให้ร้านกาแฟไปลองทำเลยค่ะเมนูนี้นะคะคือออกแนวเราขายความเฮลตี้ของมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็ออกขายความแปลกใหม่ก็ได้นะคะเรียกว่าน่าจะขายดีค่ะเมนูนี้น่าจะลูกค้าหลายๆท่านน่าจะชอบได้เลยนะคะหรือเราลองทำทานที่บ้านกันดูก่อนก็ได้นะคะโคโคนัทลาเต้เฟรเป้นะคะหรือว่ามะพร้าวลาเต้ปั่นนะคะไปลองทำกันดูค่ะเสร็จแล้วชอบไม่ชอบนะคะหรือว่ามีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมนะคะยินดีค่ะก็คอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม SubscribeOriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะแล้วก็อันนี้อยากจะให้ไปลองทำค่ะเป็นเมนูแนะนำสำหรับวีคนี้เลยนะคะถ้ายังไงแล้วอย่าลืมทำแล้วมาแจ้งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ